บรรยากาศการมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมจากทางกรมส่งเสริมสุขภาพขออภัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะครับนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดและยกย่องเชิดชูวัดที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าคณะภาค2และอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงานซึ่งวัดแต่ละที่ก็มีที่ร่วมโครงการนี้ก็มีการทำมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นต้นแบบให้คนทั่วไปที่มาที่วัดเนี่ยได้เห็นและนำไปใช้ในการปฏิบัติครับวัดที่ได้รางวัลก็คือวัดที่มาเข้าร่วมโครงการเนี่ยครับก็จะเป็นต้นแบบของวัดอื่นๆทั่วไปซึ่งจะขยายผลไปสู่วัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดซึ่งประกอบด้วยความสะอาดและความเป็นระเบียบวัดมีพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีวัดเข้าเริ่มโครงการจำนวนทั้งสิ้น114วัดและมีวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น81วัดแบ่งเป็น3ระดับดังนี้ระดับดีเยี่ยมจำนวน22วัดระดับดีมากจำนวน25วัดและระดับดีจำนวน34วัดมีส่วนร่วมคือการให้ชุมชนคือชาวบ้านมีรายได้เพิ่มแล้วก็รู้จักการแยกขยะไม่มีการทำลายการเผาจะลดปริมาณขยะในวัดได้โล่รางวัลที่มอบให้วัดในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายขยายพันธมิตรเพื่อให้มีความรู้มีจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานก็ขอปิดท้ายด้วยคดีบ้านเอื้ออาทรนะฮะทุจริตนะฮะเสียหาย 2,500 ล้านบาทเมื่อวานนี้อัยการสูงสุดก็ส่งฟ้องคุณวัฒนาเมืองสุขกับพวกทั้งหมดใน19คนนะฮะนี่ตามเอกสารของทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี2549นะฮะคุณวัฒนาก็ออกมายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองนะฮะแต่ว่าทางศาลเนี่ยนะครับให้ประกันตัวคุณวัฒนาไป5ล้านบาทแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศแล้วก็มาฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในวันที่6มิถุนายน2561เวลา10โมงเช้าว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องนะฮะต้องตามกันต่อคดีนี้ว่ากันยาวๆครับเอาละครับนี่ก็คือตื่นข่าวเช้าของเราเช้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา